การลงผิวนะคะหลอดจะลง3ตัวนี้ค่ะจะเริ่มจากการฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นของ Brow It ค่ะรอสเปรย์น้ำแร่ซึมเข้าผิวก่อนนะคะจากนั้นจะลงเมคอัพเบสของชิเซโดนะคะตัวนี้จะเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็บำรุงค่ะเขาจะมีกันแดดไปในตัวด้วยนะคะลองใช้แล้วชอบมากเลยเพราะว่าเนื้อเขามีกลิ่นหอมเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็ทำให้ผิวดูกระจ่างใสเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะพอทาไปแล้วนะคะผิวดูสุขภาพดีขึ้นมาเลยจากที่หน้าดูโสมๆนะเปลี่ยนจากหน้าโสมให้ดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบมากเลยค่ะเวลาทาก่อนแต่งหน้าเนี่ยลงคอนซีลเลอร์กันต่อนะคะอันนี้จะเป็นของ Anastasia สีที่2ค่ะเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปกปิดได้ดีเลยนะคะเราจะทาตรงบริเวณมือก่อนนะแล้วก็ใช้มือนะคะถูๆแล้วก็เอามาแทบบริเวณใต้ตาค่ะแทบตรงเปลือกตาด้วยนะคะพอลงคอนซีลเลอร์แล้วนะคะใต้ตาที่ดูคล้ำดูแบบโสมๆนะมันก็จะดูสว่างขึ้นนะคะแล้วเราก็มาแทบตรงซอกจมูกค่ะเพื่อกลบตรงเส้นเลือดฝอยนะคะจากนั้นเราก็ใช้มือแทบๆกดๆไปเรื่อยๆค่ะทำทั้งสองข้างเลยทุกคนหลัดว่าคอนซีลเลอร์ของ Anastasia เนี่ยปกปิดได้ดีนะคะยิ่งพวกรอยคล้ำใต้ตาเนี่ยยิ่งเอาอยู่เลยอะแต่ว่าพวกร่องใต้ตาของเรานะคะถ้าเรามีเนี่ยหลอดว่ามันตกร่องมันจะเห็นชัดอยู่เหมือนกันนะคะแต่หลอดว่าก็คงไม่มีใครมานั่งจ้องตาเรานะคะเพื่อสังเกตร่องใต้ตาของเรานอกจากตัวเราเองเนาะลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วกันค่ะจะใช้3ตัวนี้นะคะทุกคนเริ่มจากตัวแรกค่ะอันนี้จะเป็นมาสคาร่าของ Peripera นะคะ Baccara Volume ค่ะเราจะเอามาปัดขนคิ้วนะคะให้มันตั้งขึ้นค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นมาสคาร่าที่ช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับขนตานะแต่เราสามารถเอามาปัดขนคิ้วของเราได้นะคะเราจะปัดมาสคาร่าตามแนวขนคิ้วนะคะเพื่อให้ขนคิ้วเนี่ยเรียงเส้นนะคะเวลาเขียนเนี่ยจะได้เขียนได้ง่ายๆค่ะถ้าการปัดขนคิ้วนะคะเราก็จะต้องระวังตรงเรื่องของมาสคาร่าเลอะกับผิวนะคะถ้ามันเลอะเมื่อไหร่นะคิ้วเราเนี่ยมันจะเละทันทีเลยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องเบามือมากๆนะคะแล้วก็ปัดแค่เฉพาะขนคิ้วของเราเท่านั้นค่ะก็ปัดตามขนคิ้วนะคะก็จะเห็นว่าคิ้วมันเริ่มแบบมีทรงขึ้นมานะจากที่มันดูบางมากๆนะคะตอนนี้ก็จะเข้มขึ้นมาแล้วค่ะใช้ตรงด้านแปรงของดินสอเขียนคิ้วมาปัดเส้นขนคิ้วค่ะเพื่อเอามาสคาร่าที่ดูเป็นก้อนออกไปนะคะการเขียนคิ้วจะวาดจากโค้งคิ้วขึ้นมาก่อนนะทุกเริ่มจากตรงกึ่งกลางคิ้วไล่ไปจนถึงหางคิ้วค่ะแค่เล่าจากตรงกึ่งกลางคิ้วไปจนถึงหางคิ้วเนี่ยคิ้วก็จะดูเป็นทรงแล้วเห็นไหมหลัดว่าการขึ้นโครงคิ้วเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายต่อการเขียนคิ้วมากเลยนะคะจากนั้นก็ระบายตรงหางคิ้วนะคะเติมตรงช่วงที่มันแหว่งๆค่ะถ้ารู้สึกว่าตรงไหนของคิ้วของเราเนี่ยมันดูแหว่งดูขาวๆไม่เต็มนะคะก็ระบายลงไปได้เลยนะแนะนำว่าการเขียนคิ้วเนี่ยให้เริ่มจากลงแบบเบามือก่อนนะคะถ้ามันยังไม่เข้มก็ค่อยๆกดลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความเข้มให้กับคิ้วนะทุกคนถ้าเราลงเข้มเลยเนี่ยหลอดว่ามันจะแก้ยากมากๆเลยค่ะและถ้าใครชอบคิ้วที่ดูเป็นสีธรรมชาติทรงธรรมชาติก็ไม่ควรที่จะระบายหนักมือนะคะแต่วันนี้คิ้วที่เขียนนะคะก็จะเป็นทรงแบบฝอที่ไม่ดูฝอคมมากจนเกินไปเก็บคิ้วด้วยคอนซีลเลอร์แบบแท่งตัวคอนซีลเลอร์แท่งนี้นะคะจะมาคู่กับดินสอเขียนคิ้วของ Brow It นะคะทุกคนเราจะเริ่มเก็บตั้งแต่ใต้ท้องคิ้วเลยค่ะการเก็บคิ้วจะทำให้คิ้วของเราเนี่ยได้ทรงได้รูปขึ้นค่ะพอเราเก็บคิ้วเสร็จเนี่ยเราก็จะใช้ตัวที่เป็นแปรงเนี่ยมาเกี่ยคอนซีลเลอร์ของเรานะส่งท้ายกับงานเขียนคิ้วก็จะเก็บรายละเอียดกันค่ะตรงหัวคิ้วตวัดดินสอเขียนคิ้วให้ตั้งขึ้นค่ะเพื่อเติมเต็มตรงหัวคิ้วให้มันดูแบบเต็มขึ้นมากกว่าเดิมนะใช้แป้งเกี่ยตรงหัวคิ้วนะคะเพื่อให้มันดูฟุ้งขึ้นทรงคิ้วของเราจะได้ไม่ดูแข็งจนเกินไปค่ะเติมตรงหางคิ้วให้เข้มขึ้นด้วยนะคะThank you.
ไปลองแต่งตามานะคะตาที่ต้องการในวันนี้ก็จะเป็นแบบในคลิปนี้เลยมีการใช้ดินสอเขียนขอบตาเพื่อเพิ่มความคมให้กับตานะคะและตาก็จะดูมีความเซ็กซี่ด้วยเมคอัพที่ใช้ในการแต่งตาก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะส่วนใหญ่จะใช้ของแบรนด์ Peripera นะทุกคนเริ่มจากตัวแรก Peripera Ink Velvet นะคะสีที่29 Coco Nude ค่ะสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลโกโก้ที่สีสวยมากจึ้งมากนะคะน้ำตาจะไหลนะคะเพราะว่าสีแบบนี้หายากมากๆเลยเป็นสีที่ชอบมากในช่วงนี้เลยค่ะจะเอาลิป Ink Velvet นะคะสีที่29เนี่ยมาทาที่เปลือกตาค่ะตัวนี้เป็น3สีใหม่นะคะที่เหมาะสำหรับสไตล์สายฟอร์แบบจึ้งๆแบบเรานะแล้วเราก็จะใช้แปรงอายแชโดว์นะคะมาเกี่ยตัวลิปของเราเนี่ยให้ทั่วทั้งเปลือกตาเลยค่ะจะเกี่ยทั้งเปลือกตาบนแล้วก็ใต้ตาล่างค่ะใดๆคือชอบสีแบบนี้มากเลยนะคะเพราะว่าเข้าได้กับทุกลุคทุกสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสายฟอร์สายเกาสายแบ๊วหรือว่า everyday look นะคะไปทะเลก็พกพาแท่งนี้แท่งเดียวเลยแต่งหน้าด้วยลิปแท่งนี้นะคะบอกเลยว่าแบบถ่ายรูปขึ้นมากเลยแล้วก็เซ็กซี่มากๆเลยค่ะหลังจากที่เราใช้แปรงเกลี่ยเสร็จก็จะใช้นิ้วเกลี่ยต่อค่ะสีตาก็จะดูฟุ้งขึ้นมาทันทีเลยนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเลยว่าถ้าเราเกลี่ยโดยการใช้แปรงเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งเท่ากับการใช้นิ้วมือค่ะใช้ Eyeshadow Peripera All Tech Mood Technique Palette นะคะสีที่1 Around Brow ค่ะใน1 palette จะมีทั้งหมด12เฉดสีนะคะมีทั้งเนื้อแมตต์เนื้อชิมเมอร์แล้วก็กลิตเตอร์ค่ะเป็นโทนสีที่สามารถใช้ได้ทุกวัน Everyday Look หรือว่าสร้างลุคสวยๆได้ใน palette เดียวเลยนะคะเป็น palette ที่ควรมีติดบ้านเอาไว้เลยค่ะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลตัวบนนะคะที่เราแตะให้ดูเนี่ยเอามาเบรนขอบตรงช่วงเปลือกตานะคะตรงเบ้าตาค่ะใช้วิธีการแบบปัดไปปัดมาแล้วก็ตวัดตรงหางตาขึ้นด้วยนะคะเห็นไหมว่าสีตาที่ได้มันก็จะมีความสมูทขึ้นมาดูมีมิติขึ้นนะคะปัดเปลือกตาบนแล้วก็อย่าลืมใต้ตาล่างกันด้วยนะคะใช้ดินสอเขียนขอบตา XS Slim Eyeliner ของ Melinda นะคะรุ่นนี้จะมีสีน้ำตาลเข้มกับสีดำค่ะหลอดใช้สีดำนะทุกคนวิธีการกรีด Eyeliner ให้ดูง่ายนะคะก็คือดึงหางตาให้มันตึงค่ะจากนั้นเราก็เขียนไปเลยค่ะการดึงหางตาขึ้นนะคะมันจะทำให้ตาเราเฉียวคมมากขึ้นเวลาเขียน Eyeliner ก็จะเขียนได้ง่ายมากๆเลยค่ะมันก็จะมีแนวทางของมันไปตามแบบธรรมชาติอยู่แล้วเนาะจะเขียนอินไลน์ทั้งเปลือกตาบนและก็ใต้ตาล่างค่ะใต้ตาล่างจะเขียนตามแนวขนตาก่อนจากนั้นก็เขียนอินไลเนอร์นะคะจะเขียนย้ำไปย้ำมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ขอบตามันเข้มขึ้นค่ะแล้วเราก็เขียนตรงหัวตาด้วยนะคะพอเขียนเสร็จนะคะมันก็จะดูเละหน่อยนะทุกคนแล้วเราก็จะใช้แปรงมาเกลี่ยตัวอายไลเนอร์ของเราต่อนะคะพอเราเกลี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวอายไลเนอร์เนี่ยจากที่มันเละเนี่ยตอนนี้มันก็ดูไม่เละแล้วนะคะถ้าเราต้องการให้ตาเฉียวคมก็วิ่งหางให้ยาวขึ้นค่ะแล้วเราก็เกลี่ยตรงช่วงหัวตาด้วยนะคะอายไลเนอร์ของเราก็จะดูฟุ้งมากขึ้นค่ะแล้วก็จะมาใช้ลิป Peripera Ink Velvet นะคะสีที่31 Wine Nude สีแดงวายเรียบหรูมีระดับค่ะสีนี้นะคะจะออกเป็นสีแบบแดงๆอมม่วงหน่อยๆนะคะทุกคนจะเอามาทาใต้ตาล่างนะคะตรงที่เรากรีดอายไลเนอร์ไปเนี่ยให้มันเข้มขึ้นแบบในคลิปเลยค่ะแล้วก็ตรงเปลือกตาบนด้วยนะคะสีมันก็จะดูเข้มขึ้นแล้วนะพอเราไล่สีไปนะคะมันก็จะดูแบบมีเลเยอร์ขึ้นมาแล้วตาเราก็จะดูมีมิติขึ้นมากๆเลยค่ะมันเป็นการเล่นสีที่สวยมากเลยนะคะสำหรับลิปเบอร์31กับ29เนี่ยที่เอามาใช้คู่กันสองสีนี้ใช้คู่กันนะคะเซ็กซี่มากๆเลยค่ะอย่างที่เห็นในคลิปนะคะพอใช้คู่กันแล้วสวยมากจริงๆและตาก็ดูมีมิติเพิ่มขึ้นแบบมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเก็บรายละเอียดด้วยการเขียนอายไลเนอร์อีกรอบนึงนะคะยังไม่จบกับงานตานะคะเราก็จะใช้ Peripera Ink Tintin Bud Eyeliner นะคะสีที่ใช้ก็จะเป็นสีดำนะทุกคนจะเป็นอายไลเนอร์หัวเรียวเล็กค่ะกรีดง่ายติดทนไม่แพนด้าระหว่างวันแน่นอนเช่นเขาจะคมมากเลยนะคะเรียวเล็กมากเลยมือใหม่เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะเราจะกรีดซ้ำอีกหนึ่งรอบนะคะตรงบริเวณหางตา
ค่ะกรีดไลท์เข้ามาเลยนะคะจะเห็นว่าเส้นเนี่ยจะสีดำคมชัดมากกว่าตัวอายไลเนอร์ที่เป็นแบบดินสอค่ะแล้วจะกรีดตรงฐานด้วยนะคะกรีดออกไปเลยค่ะเพื่อเป็นฐานนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าในคลิปเนี่ยมันจะมีเข้มกลางแล้วก็อ่อนไลท์เลเยอร์ของตัวชั้นของอายไลเนอร์อยู่ใช้แปรงเกลี่ยอีกหนึ่งรอบเพื่อให้ตัวอายไลเนอร์มันฟงขึ้นเห็นไหมทุกคนมันก็จะได้แบบที่เห็นเลยค่ะอายไลเนอร์ประมาณนี้จะดูมีมิติมากกว่าการกรีดอายไลเนอร์แบบเข้มไปทั้งหมดเลยอะสังเกตไหมว่ามันจะดูแบบมีมิติมากขึ้นแบบมากๆเลยมันจะไม่แข็งเท่ากับการกรีดอายไลเนอร์แบบเส้นดำสนิทไปทั้งหมดเลยนะคะต่อไปก็จะติดขนตานะคะขนตาที่เลือกใช้ก็จะเป็นแบบอย่างในคลิปเลยก็คือเป็นช่อฟูแต่บางค่ะเวลาติดไปแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นในคลิปก็คือมันจะดูแบบฟูๆไม่ดูหนาไม่ดูเยอะไม่หนักตานะคะและก็ยังมีความเซ็กซี่อยู่ค่ะจากนั้นก็จะเก็บรายละเอียดโดยการใช้อายไลเนอร์ทับอีกรอบหนึ่งนะคะตรงช่องที่มันขาวๆที่เราเว้นไว้ระหว่างขนตาจริงกับขนตาปลอมค่ะกรีดตั้งแต่ตรงช่วงกึ่งกลางตาหัวตาไปเลยนะคะใช้มัสคาร่าเพอริเพอร่าอิงแบคคารานะคะที่เราเอามาปัดขนคิ้วเนี่ยเอามาปัดขนตากันต่อค่ะตัวนี้จะเป็นมัสคาร่าตัวฮิตจากเกาหลีเลยนะเพราะว่าเขากวาดรางวัล Beauty Award มามากมายเลยค่ะจะปัดขนตาจริงกับขนตาปลอมให้เข้าด้วยกันนะคะน้องจะได้ไม่แบ่งชั้นกันค่ะเป็นสูตรที่เพิ่มวอลลุ่มให้กับขนตาค่ะเพิ่มความหนาเด้งยาวนานตลอดทั้งวันเลยและก็ยังกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะจากนั้นก็ปัดขนตาล่างค่ะพอปัดแล้วก็จะเห็นว่าขนตาเราเนี่ยมันดูหนาดูยาวขึ้นนะคะขั้นตอนสุดท้ายของการแต่งตานะคะก็คือการเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะมาเช็คดูว่าตาของเราแต่งเรียบร้อยไหมมีอะไรเลอะไหมนะคะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการแต่งตาในลุคนี้ใช้ของน้อยมากๆเลยค่ะทาแก้มด้วยลิปสีที่29นะคะจะทาที่หน้าแก้มค่ะตรงหน้าผากนะคะแล้วก็ตรงคางค่ะใช้แปรงนะคะค่อยๆเกลี่ยค่ะอันนี้จะเป็นแปรงของ Fenty Beauty นะคะเป็นแปรงที่ลงรองพื้นค่ะพอลงทุกอย่างที่เป็นเนื้อครีมเสร็จนะคะเราก็จะเซตหน้าด้วยแป้งของเชอร์ค่ะตัวนี้จะเป็นแป้งที่เหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็เป็นสิวนะทุกคนสีที่ใช้ก็จะเป็นสีไอวอรี่ค่ะตัวนี้สีแป้งได้มาจากธรรมชาติ 100% เลยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้ค่ะแต่จริงๆเราก็ควรระมัดระวังในการใช้ของแต่ละอย่างนะคะเพราะว่าบางทีที่เขาบอกว่าสำหรับคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยพอเราไปใช้เราก็อาจจะแพ้ได้นะแป้งตัวนี้เมื่อทาลงไปบนผิวเขาจะให้ลุคงานผิวที่ดูแมททันทีเลยนะคะตัวนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่ผิวหน้ามันแล้วก็ผิวผสมมากๆเลยค่ะเชดดิ้งจมูกด้วย Peripera Ink V Shedding นะคะสีที่2ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทั้งไฮไลท์แล้วก็เชดดิ้งหน้าเลยเป็นเชดดิ้งที่ใช้แล้วดูธรรมชาติมากเลยนะคะเราจะใช้สีที่2ตรงกลางนะคะเอามาเชดดิ้งจมูกค่ะเริ่มจากตรงหัวคิ้วไล่ลงมานะคะตรงสันจมูกค่ะแล้วเราก็จะมาทำตรงปลายจมูกด้วยนะคะเราจะเว้นตรงกึ่งกลางสันจมูกเท่านั้นสลับแปรงอีกด้านนะคะที่เป็นหัวกลมๆเอามาเกลี่ยสีให้มันอ่อนลงค่ะแล้วเราก็จะหมุนเป็นวงกลมตรงบริเวณปลายจมูกด้วยนะคะทาปากด้วยอิงเวลเวตสีที่29นะคะสีโกโก้นูดค่ะทาปากล่างนะคะจากนั้นก็ใช้แปรงเกลี่ยสีค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อครีมที่เป็นกำมะหยี่แบบแมทนะคะทุกคนแล้วเขาก็จะสัมผัสบางเบาไม่หนักปากค่ะสีชัดติดทนนานแห้งเร็วไม่เหนอะหนะนะคะตัวนี้คือเกลี่ยง่ายมากสีชัดมากแล้วชอบมากๆจริงๆค่ะควรตำอ่ะสีมันดีมากจริงๆทุกคนหลอดอยากให้ทุกคนไปใช้สีนี้กันมากเลยเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันก็สวยแล้วนะแต่ของจริงอ่ะสวยกว่านี้มาต่อด้วยลิปเบอร์31นะคะจะเอามาสวอทที่มือก่อนจากนั้นก็ใช้แปรงจิ้มๆตรงที่สวอทแล้วค่อยเอามาทาปากค่ะ
จะไฮไลท์หน้าด้วย Peripera Optic Moochic Palette นะคะสีที่3 Nude is Smooth ค่ะน่ารักมากแพ็กเกจดีมากนะคะทำออกมาจนไม่กล้าใช้เลยเพราะว่ากลัวลายหายนะคะทุกคนเป็นไฮไลท์ที่แบบเนื้อนุ่มมากๆทุกคนและกลิตเตอร์ก็ละเอียดด้วยนะคะเวลาทาลงไปบนผิวเนี่ยเขาจะให้ผิวสวยอย่างเป็นธรรมชาติเลยแล้วก็มีทั้งหมด3เฉดสีใน1ตลับเลยนะคะหลอดก็จะไฮไลท์ตรงช่วงปลายจมูกสันจมูกตรงหนกแก้มนะคะเดี๋ยวนี้หลอดจะไม่ชอบปัดไฮไลท์พุ่งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะสำหรับลุคสายฝอสุดท้ายก็มาเก็บขอบปากกันค่ะด้วยคอนซีลเลอร์จากแท่งของดินสอเขียนคิ้วเบาอิดค่ะทุกคนลืมไปว่าเราจะต้องคอนทัวร์หน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะคอนทัวร์ช่วงกรอบหน้าค่ะเพื่อให้หน้ามันดูเรียวขึ้นนะคะปกตินะคะเราก็จะใช้ตัวอายแชโดว์ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยมาคอนทัวร์เชดดิ้งหน้าใช่ไหมแต่พอได้ลองเชดดิ้งของตัวนี้เรารู้สึกได้เลยว่ามันดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะคะแตกต่างกับการใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเลยค่ะสำหรับการสั่งซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ Peripera นะคะหลอดได้ใส่ลิงก์ไว้อยู่ที่ description box ด้านล่างไว้แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปทำผมกันนะคะผมที่ได้ก็จะเป็นหยิกๆยุ่งๆเหมือนเดิมค่ะทุกคนไม่รู้จะทำผมทรงอะไรแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเอนจอยกันเหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ